ในขณะที่นาโต้นั้นเนี่ยกำลังซ้อมรบต่อต้านการใช้โดรนใช่ไหมฮะปรากฏว่ากระทรวงกลาโหมของรัสเซียนั้นเนี่ยไปเปิดเผยคลิปนะครับที่กลุ่มกองกำลังของรัสเซียของพวกเขาเนี่ยในแคว้นครูดเนี่ยคุณผู้ชมครับดูคลิปนี้ฮะคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยประมาณสัก47วินาทีค่ะนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในแคว้นครูดที่รถถังของยูเครนเนี่ยกำลังวิ่งอยู่บนถนนแล้วมีโดรนลำหนึ่งเนี่ยนะไล่ตามไปทางข้างหลังแล้วโดรนนี้เนี่ยพุ่งใส่ป้อมปืนฮะของรถถังยูเครนดังนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีโดรนอีกลำเนี่ยเข้าซ้ำแล้วก็จะมีภาพเนี่ยจากโดรนอีกลำหนึ่งไกลๆก็จะเห็นเนี่ยไฟลุกขึ้นมาท่วมเลยนะฮะคือรถถังคันนี้ก็ระเบิดแหลกเป็นจุนแล้วจะเห็นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมถ้าเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเห็นป้อมปืนเนี่ยลอยขึ้นนะครับด้านซ้ายก็คือป้อมปืนของรถถังคันนี้นะก็หลุดจากรถถังเลยนะฮะลอยขึ้นทางด้านซ้ายนี่เป็นปฏิบัติการนะครับของกองทัพรัสเซียในการใช้โดรนไร้คนขับ2ลำเนี่ยครับเล่นงานรถถังของยูเครนขณะที่พวกเขาบอกว่ามีการติดตั้งกล้องเนี่ยเพื่อจับภาพเนี้ยออกมาเผยแพร่เลยนี่ฮะคุณผู้ชมปึ้มเข้าไปแล้วเนี่ยอีกคลิปหนึ่งเห็นไหมฮะที่ระเบิดแล้วเห็นด้านซ้ายไหมครับป้อมปืนนะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับซึ่งเขาบอกว่าในคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นให้เห็นเนี่ยครับว่ารถถังของยูเครนนั้นเนี่ยกำลังวิ่งไปตามถนนสายหนึ่งเนี่ยครับหลังจากโดนลำแรกพุ่งเข้ากระแทกป้อมปืนรถถังกลุ่มควันพวยพึ่งโดนลำที่สองก็ทำการโจมตีต่อเนื่องนะครับหลังจากนั้นก็มีการบันทึกภาพโดยโดนอีกลำหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปก็เห็นฉากนะครับการระเบิดขึ้นยูเครนนั้นเนี่ยครับพยายามที่จะเข้าไปปฏิบัติการบุกยึดแคว้นครูดแล้วล่าสุดนั้นรัสเซียโต้กลับนะครับตัวเลขล่าสุดนั้นรัสเซียออกมาเปิดเผยนะครับว่ายูเครนสูญเสียกำลังพลไปแล้วเนี่ยในแคว้นครูด 15,300 นายและสูญเสียยานเกราะไปทั้งสิ้นเนี่ยกว่า 1,000 คันแล้วครับอีกหนึ่งความคืบหน้านะกรณีความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียนะคะปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นว่าทางการของญี่ปุ่นเนี่ยยื่นประท้วงไปที่รัสเซียเนื่องจากว่ามีเครื่องบินลาดตระเวนของรัสเซียทำการละเมิดน่านฟ้าญี่ปุ่นถึง3ครั้งแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าเป็นเครื่องบินลาดตระเวนทู38ของรัสเซียเนี่ยไปละเมิดน่านฟ้าเหนืออาณาเขตทางเหนือของเกาะริบูในฮอกไกโดแล้วก็มีการทำให้กองกำลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นเนี่ยต้องมีการตอบโต้กลับด้วยการส่งเครื่องบินขับไล่ F-15 แล้วก็ F-35 เข้าสกัดโดยเร็วล่าสุดนี้หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นค่ะโยชิมาสะฮายาชิได้มีการยื่นหนังสือเนี่ยไปที่รัสเซียนะคะผ่านช่องทางการทูตแล้วร้องขอว่าไม่อยากจะให้เกิดการละเมิดน่านฟ้าแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะครับนอกจากนี้นะคะทางการของอิหร่านเองเนี่ยหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มฮิซบอลลาห์ที่เลบานอนทั้งเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารเรื่องของเพจเจอร์เนี่ยปรากฏว่าจากการเปิดเผยของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเนี่ยได้มีการสั่งการให้สมาชิกทุกคนหยุดใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทแล้วก็มีการดำเนินการในการปฏิบัติการขนาดใหญ่ในการตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดไม่ใช่แค่อุปกรณ์สื่อสารอย่างเดียวนะคะแต่ว่ารวมไปถึงเรื่องของการดูว่าอุปกรณ์อื่นๆนั้นเนี่ยมีการนำเข้าจากที่ไหนจากจีนไหมจากรัสเซียหรือไม่อย่างไรนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบบัญชีธนาคารของคนที่เกิดขึ้นทั้งอิหร่านแล้วก็ต่างประเทศรวมไปถึงใครก็ตามที่เดินทางเนี่ยมาจากต่างประเทศด้วยเพราะว่าอิหร่านกังวลว่าจะมีการแทรกซึมของสายลับอิสราเอลรวมไปถึงชาวอิหร่านที่รับเงินจากอิสราเอลด้วยล่าสุดนี้ที่มีการเปิดเผยว่ามีการระงับนะคะการใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทแม้ว่าจะไม่ได้บอกว่าวิธีการหลังจากนี้เขาจะมีการสื่อสารอย่างไรบอกเพียงว่ากำลังเข้ารหัสแบบ end to end ในระบบส่งข้อความและแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางการของอิหร่านมีการพัฒนาเรื่องของสัญญาณวิทยุต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ่านอุตสาหกรรมการทหารมีการพัฒนาในรูปแบบของตัวเองเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยต้องการที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่เกิดจากชาติตะวันตกรวมไปถึงมีการพัฒนาให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านบาเดอร์อับเดลาสตีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอียิปต์ออกมาเตือนนะครับว่า
อาจเกิดสงครามในภูมิภาคเต็มรูปแบบเนื่องจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนทวีความรุนแรงขึ้นโดยระบุว่าการทวีความรุนแรงส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซานะครับในขณะที่ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอียิปต์นั้นยังเน้นย้ำนะครับว่าอียิปต์กาตาร์และสหรัฐมีความมุ่งมั่นจะให้สัญญาจะดำเนินการต่อไปอย่างเต็มที่เพื่อไกล่เกลี่ยให้ข้อตกลงหยุดยิงเป็นส่วนประกอบทั้งหมดของข้อตกลงนี้พร้อมจะแก้ปัญหาคือการขาดเจตจำนงทางการเมืองของฝ่ายอิสราเอลที่จะปฏิบัติตามเท่านั้นนะครับและเขายังบอกนะครับว่าตอนนี้นโยบายยั่วยุของอิสราเอลเป็นสาเหตุของการสู้รบที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นพันธมิตรกับกลุ่มฮามาสเขาบอกด้วยว่าอียิปต์นั้นกำลังพูดคุยกับพันธมิตรในภูมิภาคระหว่างประเทศรวมทั้งสหรัฐเกี่ยวกับความสำคัญการทำงานเพื่อหยุดการทวีความรุนแรงและหยุดนโยบายยั่วยุฝ่ายเดียวที่อิสราเอลนั้นกำลังดำเนินการอยู่ความขัดแย้งในภูมิภาคไม่เป็นผลดีต่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขณะเดียวกันนั้นสหประชาชาติและประเทศต่างๆก็ออกมาประสานเสียงแสดงความกังวลต่อสถานการณ์เรียกร้องให้อิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์นั้นลดระดับความรุนแรงนะครับเพราะหวั่นวิตกว่าจะทำให้สงครามนั้นบานปลายค่ะคุณผู้ชมนะคะไปดูการเปิดเผยนะของนาโต้กันหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มีการฝึกซ้อมระบบต่อต้านโดรนครั้งใหญ่นะคะที่เกิดขึ้นที่ฐานทัพของเนเธอร์แลนด์นะใช้เวลาประมาณ11วันด้วยกันแล้วก็มี20กว่าประเทศที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้รวมไปถึงยูเครนด้วยนะคะแล้วก็มีอีกประมาณ50บริษัทเนี่ยที่เข้าร่วมในการทดสอบระบบในการตรวจจับการตอบโต้โดรนประเมินวิธีการทำงานร่วมกันด้านแม็กโรเปอร์หัวหน้าศูนย์ข่าวกรองเฝ้าระวังแล้วก็ลาดตระเวนร่วมหน่วยงานเทคโนโลยีของพันธมิตรย้ำแบบนี้ว่านาโต้เนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ โดยเฉพาะภัยคุกคามแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีผู้เชี่ยวชาญเตือนว่านาโต้เนี่ยมีความจำเป็นต้องตามเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีให้ทันในสงครามล่าสุดนี้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าไปดูข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์นโยบายยุโรปเนี่ยมีการประกาศเตือนตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่ผ่านมาว่านาโต้เนี่ยมีโดรนน้อยเกินไปถ้าเกิดมีการตอบโต้มีการปฏิบัติการเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะตอบรับได้ทันพอไปดูข้อมูลของฝั่งรัสเซียเองเนี่ยผู้นำของรัสเซียก็มีการประกาศนะคะว่ากำลังเพิ่มการผลิตโดรนขึ้นเป็น10เท่าเรียกว่าเกือบ1ล้าน4แสนตัวในปีนี้แล้วก็การใช้โดรนเนี่ยสำคัญคือทำลายเป้าหมายสำรวจพื้นที่ต่างๆแล้วก็นาโต้เองเนี่ยอาจจะมุ่งเน้นเรื่องของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับชาติพันธมิตรด้วยค่ะครับในขณะที่เรื่องราวข่าวสารต่างประเทศครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิสราเอลกับทางด้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยกองทัพอิสราเอลนั้นเนี่ยได้มีการส่งข้อความเป็นภาษาอาหรับนะครับคุณผู้ชมครับเข้าไปยังโทรศัพท์มือถือของพลเรือนเลบานอนนะครับเตือนให้อพยพออกจากพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการและที่เก็บอาวุธของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อย่างเร่งด่วนโดยอ้างว่าฮิซบอลเลาะห์เนี่ยได้มีการเก็บอาวุธเนี่ยซ่อนเอาไว้ในบ้านเรือนประชาชนและอิสราเอลนั้นกำลังเตรียมพร้อมที่จะเข้าโจมตีคลังอาวุธของฮิซบอลเลาะห์หลังจากส่งข้อความได้ไม่นานนะครับปรากฏว่าเครื่องบินรบของอิสราเอลก็เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ครั้งใหญ่โดยได้บินลึกและขยายพื้นที่โจมตีครอบคลุมทั้งภาคใต้และภาคตะวันออกที่เขตเบคาเวรีไปจนถึงภาคเหนือเขตฮาเมลโดยเปิดปฏิบัติการโจมตีพร้อมๆกันเนี่ยราว150เป้าหมายและครอบคลุมพื้นที่กว้างที่สุดนับตั้งแต่เกิดการเผชิญหน้านะครับโดยโยฮับกาแลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลบอกว่าปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยนะครับจะไม่หยุดจนกว่าฮิซบอลเลาะห์นั้นจะหยุดโดยจะโจมตีพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลเนี่ยถ้าฮิซบอลเลาะห์ยังโจมตีอยู่นะครับอิสราเอลนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถอพยพผู้คนกลับมาพื้นที่เดิมได้ดังนั้นเนี่ยจะต้องปฏิบัติการกับฮิซบอลเลาะห์เนี่ยครับเรียกว่าให้ถึงขั้นเด็ดขาดด้านนายกรัฐมนตรีนาจิบมิคาติของเลบานอนก็เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมประนามแผนโจมตีของอิสราเอลที่เตรียมทิ้งระเบิดชุมชนในเลบานอนโดยอ้างว่าเป็นที่เก็บซ่อนอาวุธของฮิซบอลเลาะห์ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศของเลบานอนก็เปิดเผยว่าเขาได้รับข้อความจากอิสราเอลเตือนให้สร้างอาคารขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เป็นศูนย์หลบภัยให้กับชาวเลบานอนซึ่งเขายืนยันจะไม่ยอมทำทั้งนี้มิคาติได้เรียกร้องสหประชาชาติและประเทศพันธมิตรอิสราเอลเข้าแทรกแซงและเร่งสกัดพฤติกรรมก้าวร้าวของอิสราเอลนะครับจนกระทั่งในช่วงค่ำนะครับคุณผู้ชมครับกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนแถลงนะครับพบยอดผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลเนี่ยเพิ่มเป็นจำนวน492รายในจำนวนนี้มีเด็ก35รายเป็นผู้หญิงอีก58รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากน้อยเนี่ย 1,645 คนหลังกองทัพอิสราเอลนั้นขยายวงโจมตีเนี่ยครับพุ่งเป้าอาคารบ้านเรือนโดยอ้างว่าเป็นที่เก็บจรวดโดรนและขีปนาวุธนะครับของฮิซบอลเลาะห์ผู้สื่อข่าวนั้นรายงานข่าวนะครับว่าการโจมตีเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนเช้า 6:30 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับแล้วตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้เนี่ยในหลายเมืองไม่ว่าจะเป็นซีดอนมาจายูนนาบาติเย่
ไทซีเจสซีนและซารานีทางภาคใต้นะครับรวมถึงเขตฮาเล่บาเบกนะครับเพิร์มเมลในหุบเขาเบก้าฐานที่มั่นของฮิสบอลเลาะแล้วก็ในช่วงเย็นนั้นนะครับอาคารหลังหนึ่งในเขตบีอันอาเบสชานกรุงเบรุตถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธหลายลูกแหล่งข่าวความมั่นคงบอกว่าเป็นการโจมตีพุ่งเป้าสังหารอาลีคารากีผู้บัญชาการระดับสูงของฮิสบอลเลาะซึ่งไม่ชัดเจนว่าเขาถูกสังหารหรือไม่แต่สื่อฮิสบอลเลาะนั้นบอกว่าคารากีนั้นเนี่ยปลอดภัยดีนะครับในขณะที่ในส่วนของถนนนะครับจากทางใต้มุ่งหน้าสู่กรุงเบรุตนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยฮะรถติดยาวเหยียดเลยนะครับคือผู้คนนั้นพยายามออกเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงทางตอนใต้หลังได้รับข้อความทางโทรศัพท์นะแล้วก็จะหนีขึ้นไปพื้นที่ทางเมืองหลวงนะครับแล้วก็จะเห็นว่ารถเนี่ยนะครับก็ติดเนี่ยเต็มไปหมดนะครับในขณะที่ฝั่งของฮิสบอลเลาะก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะครับคุณผู้ชมครับก็มีการรายงานข่าวว่าฮิสบอลเลาะนั้นเนี่ยก็ได้มีการโจมตีฐานทัพนะครับกลับไปของในส่วนของอิสราเอลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองไฮฟาและก็นิคมชาวยิวในเขตเวสต์แบงค์นะครับใกล้กับกรุงเทลอาวิฟก็ดังไปด้วยเสียงไซเรนฮิสบอลเลาะนั้นยิงจรวดรวม210ลูกโจมตีจรวดจำนวนหนึ่งนั้นเนี่ยตกในภูมิภาคlower galilee upper galilee เมืองไฮฟาและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนเขตยึดครองที่ราบสูงโกลานบ้านหลังหนึ่งเนี่ยในเขต lower galilee ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากจรวดหน่วยกู้ภัยอิสราเอลระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดอาวุธ2คนและมีคนหนึ่งนั้นบาดเจ็บขณะที่วิ่งหลบภัยด้วยครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม super thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ